ความเดิมตอนที่แล้วมีอย่างอื่นป่ะเผื่อได้โอ้เออน่าสนใจฉันเอาถุงมือมาด้วยพอดีเลยน่าใช้กันได้นะฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการที่จะว่านั่นมันฉันเกลียดเลือดไม่เอาเลือดไม่เอาเลือดไม่ต้องการเหี้ยเจ้าอย่าหัวมันเรียกเขาว่าอีกาและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคก็กลับไปหาคนที่คุ้นเคยนะผมไดโซโอเคร้านนี้แหละใช่ไหมชัวสวัสดีจ้ามีเรื่องต้องคุยกันนะไดโซดูแก่กว่าพี่ชายตัวเองนี่คืออะไรสวัสดีอายามิมีอะไรช่วยวันนี้งั้นหรอเฮ้ไดโซเป็นไงบ้างหรอวันนี้โอ้เฮ้อย่าที่รู้นะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยน่าขันนะเจอพี่ชายของเธอขณะที่ไปที่อาซากุสะด้วยนะวันเนี้ยฮารุโตะเหรอเจอฮารุโตะเหรอเงินจะได้นะเนี่ยใครจะรู้ล่ะมันก็เป็นดวงอะนะใครจะคิดล่ะแล้วเขาเป็นไงบ้างหรอยังขายทาโกกิอยู่เป็นไอ้รถเข็นหรือเปล่าเขาพูดว่าอะไรบ้างไหมเขาบอกคุณที่ช่วยเตือนว่าร้านทาโกกิแบบรถเข็นน่ะเป็นอนาคตอันรุ่งเรืองนะอยากให้คุณกลับไปช่วยเขาทำไปขายต่ออะไรเงี้ยนี่เธอพูดกับทาโรโตะจริงด้วยยังเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะหมอเนี่ยความจริงแล้วฉันมีเรื่องจะขอคุณหน่อยน่ะคุณมีหนังสือที่พี่ชายของคุณให้คุณไว้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะเฮ้ยสิ่งเดียวที่ชายคนนั้นให้ฉันมามีแต่ข้อปวดหัวนะรู้ไหมไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้ไหมนะอายามิเขาบอกว่าเขาให้คุณตอนนี้คุณอยู่โรงพยาบาลอ่ะอ๋อฉันเหรอทำไมเธอถึงคิดว่าฉันจะไปโรงพยาบาลกันล่ะฉันไม่เคยไปโรงพยาบาลแม้แต่การตรวจร่างกายก็ไม่เคยนะรู้ไหมฮะเอ๋ไหนก็ตามเขาชอบแอบให้ของฉันแหละแล้วก็บอกว่าจะลากฉันไปเพื่อที่จะไปที่ที่ดีกว่าอะไรนี่เขาว่างั้นน่ะแต่เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะหลังจากช่วงที่ลำบากของชีวิตของคุณไปมันอาจจะดูโง่นะคะที่จะถามเรื่องนี้แต่ว่าโอ้ไม่ถามได้เลยนะเฮ้ยเจ้าโง่นั่นปากมากเหลือเกินนะเนี่ยไอ้ตาสิจะทรยศบอกเรื่องพวกนี้ไปได้กันแน่เนี่ยมันก็แค่ช่วงเวลาแย่ๆนะไม่มีอะไรหรอกนะฉันก็แค่ดื่มไปหน่อยฉันเองนะฉันขอโทษนะคุณนักสืบแต่ฉันไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้เลยอ่ะค่ะเข้าใจค่ะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะขุดคุยเรื่องเก่าๆนะคะคุณไดโซขอบคุณนะเธอบอกว่าเธอตามหาหนังสือใช่ไหมล่ะความจริงก็คือฉันจำไม่ได้ว่ามีหนังสือด้วยนะฉันจำได้แค่ว่าฮารุโตะให้แมกกาซีนเก่าฉันขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะแมกกาซีนเก่าแมกกาซีนเหรอฮะเป็นอันที่ฉันเคยอ่านตอนหนุ่มนะตอนที่ปัญหายังไม่มากขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิฉันน่าจะมีมันอยู่ในห้องเก็บของมั้งบายโทษทีนะอายามิขอรับไปหนึ่งนะดูสิขยะเยอะขนาดไหนกันแน่เนี่ยหลายปีที่ผ่านมานี้ฉันน่าจะทิ้งบางอย่างไว้ในที่มันเก่าๆไปให้ตายสิอ๋อนี่เจอแล้วโอ้ยหน้าเต็มๆเลยเดี๋ยวนะแล้วอ๋อได้ส่งของคุณว่าเห็นหน้านี้มาก่อนแล้วเห็นแบบนี้นี่เองโอ้นี่ไงคุณนักสืบฮะเฮ้ นี่รูปภาพที่เธอเอามาให้ฉันดูนี่นาใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนเดียวกันเลยไอดอลที่ชื่อลูบี้อ่ะเรียนะไม่ลูบี้นะฮะเห็นไหมล่ะมีชื่อตรงนี้เขียนอยู่ด้วยตรงปกอ่ะฟันดูบ้านหน้าที่อยู่ในร่างของฉันอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเธอตามหาผู้หญิงคนนี้สินะเนี่ยน่าแปลกทั้งเลยนะที่พวกเราจัดก็มีรูปภาพของเธอทั้งคู่เลยอ่ะใช่เลยแปลกมากเลยค่ะไม่อยากเชื่อเลยเธอนี่เป็นนักสืบที่เก่งมากเลยเนี่ยเธอต้องมองขาดมากแน่ๆเลยถึงรู้ขนาดนี้จะว่าไงก็ได้ล่ะคุณไดโซจะว่าอะไรไม่ได้กับขอเล่มนี้ไปอ่ะอย่างฉันบอกนะเป็นของเธอแล้วฉันก็ได้เวลาในการทิ้งขยะแล้วนะของเก่าๆที่ฉันมีไปอ่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะอายามิดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณไดโซโอเคหลักฐานของเรียนะหรือลูบี้นี่ก็คือได้จากหนังสือด้วยตรงนี้จากการที่ไปที่คามาคุระแล้วก็โยงมาที่นี่จากนักกากแล้วก็ถ้าไปเริ่มจากยากุซ่าที่ไอ้คามุกิโชก่อนจะเป็นอย่างนึงก็คือเป็นการได้ไปห้องไอ้ตรงขวาที่เป็นห้องนั่นแหละซุปคือชิ้นกลุ่มมีทุกอย่างเลยเหรอที่แรกที่เรามานี่คือมีทุกอย่างที่เราต้องการหมดเลยนะผมแต่เราต้องรู้จุดอื่นมาก่อนจะรู้ว่ามีพวกนี้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมโอเคก็กลับไปที่นี่แล้วก็ไว้เยี่ยมไหมเผื่อถามว่าจะได้ออโต้บุตบอลหรือเปล่านะผมออกเดี๋ยวกด enter เสร็จเดี๋ยวก็จะกดไปทางขวาแล้ว
เดี๋ยวพลาดอ่ะเนี่ยเห็นป่ะทางขวาตัวละครมันออกแนวๆฟ้าๆขึ้นนะครับผมใช่โชชิบะเป็นวิญญาณนะยาสุฮิสะคนนี้อ้ออีรอบกับนักคุณนักสืบรู้สึกของฉันอยู่ในมือของเธอนี่นะใช่ไหมล่ะมันช่วยไม่ได้นะฉันแปลกใจมากเลยล่ะว่าคุณจะบอกว่าเรียนนักคือเจ้าของหน้ากากงั้นหรอเนี่ยฉลาดมากคุณนักสืบคุณแปลกใจงั้นหรอฉันเหมือนกำลังก้าวตามเธอไปในเงาของฉันเองถ้าเกิดหน้ากากนี้และความมืดฉันจงถึงกันจริงแล้วก็มันทำได้ยังไงกันแน่ล่ะฉันรู้แค่ว่าอาจจะมีโอกาสสักช่วงนึงที่สาวคนนี้อาจจะเจอเส้นทางที่ไปเจอหน้ากากนี้เฉยแค่นั้นแหละนะแต่ด้วยผลไหนก็ตามก็ไม่รู้เหมือนกันฉันคิดว่าฉันบอกได้แค่นี้นะผู้คนมักจะคิดว่าประวัติศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อนานมาแล้วเป็นชายแก่เป็นภาพขาวดำเป็นหนังสือเป็นนักศึกษาคนนั้นส่วนที่ว่ามันนี่ก็ต่างเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะเป็นไงคะเส้นด้านที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันและผู้คนเข้าด้วยกันอย่างไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นักแต่ถึงงั้นถ้าเกิดดูดีๆจะเห็นว่ามันเชื่อมถึงกันได้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นขั้นตอนกันอาจจะมีสุ่มบ้างของการเกิดของแต่ละเหตุการณ์ในจักรวาลนี้แต่มันก็มีหลักการที่ชัดเจนนะทำไมเรียนหน้าถึงเกี่ยวข้องกับคนในประวัติศาสตร์กันล่ะบางอย่างไม่ถูกต้องนะก็จริงนะคุณนักสืบพวกเราก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดมองในมุมมองที่เธอเห็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าเธอน่าจะสมัยใจหาการเชื่อมโยงของมันได้นะแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนที่หาการเชื่อมโยงของมันได้มากกว่าฉันนะเอาว่าพวกเรามาเริ่มกันใหม่แล้วกันนะตั้งแต่แรกเลยโอเคอืมรูปภาพใหม่ว่าหน้ากากมันเกิดขึ้นแน่กันแน่เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นเมื่อสมัยโบราณกาลในปี1333ในตอนนั้นคามาคุระเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นคามาคุระโอเคนำทัพโดยกลุ่มโฮโจเป็นช่วงเวลาที่สงบมากมีทั้งความเจริญและความรู้หลั่งไหลกันมามากมายผู้คนต่างหาสันติเหมือนกันแต่สัจธรรมก็คือว่าช่วงเวลาสันตินั้นจะมีจุดจบเสมอกลุ่มนิตะนำจักรพรรดิโกไดโกะนำทัพมาบุกกลุ่มโฮโจที่ควบคุมคามาคุระอยู่จากการยึดเมืองมาเป็นคล้ายๆที่ล่าถอยสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจความหมายนะผม Living a key passage open to the invader งงความหมายขออภัยนะผมสับมันยากพอสมควรเลยกลุ่มของโฮโจก็เลยต้องหนีมาที่ซ่อนที่วัดของตัวเองเพราะเป็นเหลือทางเลือกให้หนีหรือให้ชนะอีกแล้วพวกเขาเลยเลือกที่จะอยู่อย่างมีเกียรติมากกว่าแทนที่จะยอมแพ้กลุ่มโฮโจซามูไรทั้ง870คนแล้วก็รวมถึงผู้ที่เป็นระดับผู้ว่าการนะผมพวกหัวหน้า3คนก็เข้าตายทั้งหมดเลยยังก็ตามการต่อสู้ของโฮโจอินิตะเพื่อที่จะครองบัลลังก์นั้นเป็นสิ่งที่แค่การถูกเชิดหุ่นโดยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองกลุ่มทางศาสนาลัทธิบางอย่างที่เรียกตัวเองว่าคาเมนไคองค์การอยู่เบื้องหลังโอ้อะไรเนี่ยมีเด็กหัวด้วยพวกเขาบอกว่าท่ามกลางเปลวเพลิงของคามาคุระก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินมาจากกองไฟนั้นและนำไฟมาเผาผลาญทุกที่ทั้งเมืองเลยเด็กสาวคนนั้นมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่าชิกาโกะชิโจผู้ชีวิตคนสุดท้ายของคาเมนไคอูมิน่าเด็ดหน้ากากโอ้พวกเขาตายหมดเลยงั้นหรองั้นแต่ว่าสิ่งที่คาเมนไคทำเมื่อทำอะไรก็ตามพวกเขาล้มเหลวใช่ไหมล่ะป่าวพวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนต่างหากล่ะชิกาโกะชิจิโจนั้นไม่บังเอิญรอดมาแต่ถูกเลือกต่างหากล่ะถูกเลือกเพื่ออะไรงั้นหรอเพื่อรับพรจากพลังงานวิญญาณที่มีคนตายจำนวนมากเพื่อได้เป็นผู้เป็นเจ้าของหน้ากากคนแรกไงล่ะผู้ถือของหน้ากากงั้นเหรอกลุ่มคาเมนไคเก่าใช้ความตายของผู้คนในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมางั้นเหรอทำไมกันล่ะตำนานกล่าวไว้ว่ากลุ่มคาเมนไคนั้นตามหาประตูที่นำไปสู่โลกแห่งวิญญาณที่สติของเรายังคงอยู่และเวลาและความหมายสถานที่ที่เหตุและผลเปลี่ยนแปลงได้ประตูสิ่งที่เรียนนะพูดถึงนี่นะแต่ถ้าเกิดมีอยู่จริงแล้วก็ทำไมมันถึงอันตรายล่ะลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเกิดคุณเห็นโลกแบบพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดว่ากฎแห่งเวลาและกฎที่โลกใบนี้สร้างขึ้นมาที่รัฐบาลปกครองประเทศอะไรนี้ไว้ไม่มีผลเลยล่ะถ้าเกิดฟื้นความตายกลับมาได้ใหม่ล่ะที่อันตรายไม่ใช่ประตูน่ะแต่คือคนต่างหากล่ะจิตใจของผู้คนต่างหากไงล่ะการดูสิ่งด้วยสิ่งที่เหนือความตายและความคิดพวกเนี้ยคือพลังที่จะไปทำลายทุกอย่างได้อย่างราบคาบเลยนะแต่ณสถานที่ที่มืดขนาดนั้นจะต้องถูกปิดกั้นไว้ด้วยประตูเพื่อซ่อนไว้จากสายตาของผู้คนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการควบคุมมันด้วยนี่มันเกินคาดมาเลยนะเนี่ยนี่อธิบายสิ่งที่เห็นได้พอสมควรเลยนะถ้าเป็นความจริงแล้วก็การหาประตูนี่ก็คืออาจจะพาเขากลับมาได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยมีประตูเหมือนกันนะที่ต่อให้พวกเราเก่งแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางเปิดออกมาได้เช่นกันนะนี่ก็สิ่งที่แม้แต่คันเป็นใครก็ปล่อยไว้ไม่ให้มันทำได้ไม่ให้เปิดได้อะไรเงี้ยนักกากสมัยจะเปิดใจของคนที่ซึ่งต่อกับมันได้การที่จะใช้มันหาประตูนั้นจะทำลายเธอได้นะคุณอาจจะพูดถูกก็ได้
แต่อย่างน้อยถ้าเกิดใช้มันตามหาที่ทางในความมืดอย่างนี้คอยเตอร์ว่าก็อาจจะได้นะที่ฉันไม่เข้าใจก็คือทำไมเรียนหน้าหนังกิ๊กของเรื่องนี้ด้วยอ่ะน่าเป็นปริศนาอยู่นะอย่างนี้คุณคมนาบอกเธอแหละสถานที่สุดท้ายที่หน้ากากอยู่ก็คือที่ลัทธิของคำเมงไคไม่กี่สิบปีที่ผ่านมากลุ่มคำเมงไคถูกปรับปรามอยู่ได้ภายใต้อำนาจของโทกิมัสะพวกเขามีตัวตนอยู่จนทั้งวันนึงก็ต้องครบจบเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันมานี่แหละนะมีทฤษฎีหลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าตำรวจจากการบุกเข้าไปโจมตีพวกเขาตอนที่พวกเขากำลังหาส่วนประกอบของพิธีกรรมอยู่หรือจะมีใครเป็นคนในกลุ่มลัทธิพวกนั้นที่บ้าคลั่งไปแล้วก็เข้าพูดกันคุณคิดว่าเรียน่าเป็นคนพวกนี้หรือเปล่าคะอยากรู้จังเลยว่าเหลือฐานอะไรหรือเปล่าที่หลงเหลืออยู่ในสมุดการตำรวจนะถ้าเป็นฉันก็คงเรื่องที่นั่นเหมือนกันแหละนะต้องตามหาได้ว่าวันสุดท้ายของคำเป็นใครเกิดอะไรขึ้นกันแน่บ้างอาจช่วยให้เธอเจอทางสว่างก็ได้นะแต่ต้องสงสัยว่าจะมีโอกาสที่จะจบเรื่องนี้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้หรือเปล่านะเธอเป็นคนที่สามารถจะทำลายวงเวียนแย่ๆพวกนี้ได้หรือเปล่าใช้เวลาที่นี่นานไปแล้วล่ะนะฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะลาก่อนนะคุณนักสืบแล้วไปอย่างนี้เลยล่ะหายไปเลยแล้วก็ขอคนที่มาใช้พลังวิญญาณตัวเองมาคุยกับเรานะผมฝืนตัวเองมาแล้วก็จากไปด้วยโอเคการนั่งอยู่ที่นั่นทำให้รับรู้เรื่องราวจากนักประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องให้ฉันฟังแล้วกับอ่านหนังสืออยู่เลยนะเนี่ยสุดยอดมากไปเลยทั้งเรื่องฆ่าตัวตายหมู่กลุ่มคนโบราณประตูที่นำไปสู่โลกแห่งวิญญาณมันเป็นแค่เรื่องเล่าน่าสนใจจากนักเดินทางที่อยู่ในยุคสมัยเก่าๆก็ที่จะเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งคาซุกิและเรียน่าด้วยฉันไม่เห็นอยู่ดีว่าสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างซามูไรคามาคุระกับเด็กสาวคนนั้นคือกันแน่นะเขาบอกเรียน่าเป็นคนที่เข้ากับเรื่องนี้เลยเธอไปพูดถึงหน้ากากด้วยแน่กันล่ะยาสุริสะเดอะคอร์เตอร์ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเจอพวกเขาคือฉันเข้าไปอีกโลกหนึ่งโลกที่พวกเขาอยู่แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตอนฉันจะเจอทางตันก็ตามก็ยังมีสัญญาณนักสืบของฉันที่บอกว่าตอนฉันล้มลงก็ตามแต่สัญญาณนักสืบของฉันบอกฉันว่าพวกเขายังคงซ่อนบางอย่างไว้กับฉันอยู่ดีนะไม่บอกเรื่องสำคัญบางอย่างอยู่ดีอ่ะหรือฉันแต่จะคิดมากไปก็ได้นะต้องไปต่อแล้วบทไม่มานี่มากี่วันแล้วเนี่ยฉันได้ตามมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยกับเรื่องพวกเนี้ยมันผ่านเวลาหลายวันแล้วคืนไปช่วงเวลามันเริ่มแปลกๆผิดเพี้ยนไปแล้วแม้แต่ฤดูกาลก็ไม่เหมือนเดิมด้วยไม่เหมือนธรรมชาติที่ควรจะเป็นทุกอย่างตอนนี้มันเบลอๆหมดแล้วหัวฉันต้องควรจะนั่งสมาธิบ้างไหมเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นไปไม่ได้นะแต่ทำตามที่เขาว่าก็ทำให้ได้จะเป็นทางที่ดีสุดในการเข้าใกล้การเข้าใจหน้ากากนะถึงแม้ทาคาชิจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาเมนไคแต่การเช็คเอกสารที่ตำรวจเขารายงานไว้น่าจะช่วยไปต่อได้ถ้าก่อนนั้นนี้ไม่กี่ทีแล้วก็การที่ฉันจะถามใครสักคนนึงแล้วก็ขอไฟล์คงง่ายมากเลยตอนนี้คงยากกว่าเดิมแน่ๆเลยนะต้องจินตนาการไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดกรณีแย่สุดล่ะจะกลับไปที่สุวิชาการตำรวจแล้วก็เจออะไรกันแน่นะเจอออโตบัสก่อนได้ไหมหิวอะอยากกินไม่ได้แล้วเหรออะไรเอาโอเคได้อยู่ไม่ให้อยู่ดีอะไรวะไม่อยากกินน่ะเสียใจโอเคเข้าได้เหรอโอเคไม่เข้าแล้วไม่รบกวนดีกว่านะไม่น่าต่างกันมากนะผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแหละนะโอ๊ะเอ้าเก็บแล้วมั้ยเหรอไม่ผมอะไรกะฮัลโหลโอ๊ะผมเก็บแล้วนะมันโหลดเซฟผิดหรือกันแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจู่ๆมันก็โผล่ใหม่รอบนึงนะผมหรือว่าถ้าเกิดเราออกเกมเข้าใหม่มันจะไม่รู้สิช่างเถอะโอเคไปที่สถานีตำรวจนะผมอยู่ชั้นการกลางตำรวจโตเกียวสวัสดีจ้าไงดีเนี่ยโอ้ชิบหายเธอต้องรอเล่นแน่ๆเลยน่าขันนะที่ฉันกับคนอื่นกำลังคุยเรื่องเธอเมื่อวันก่อนอยู่เลยนะเนี่ยรู้ไหมหรือได้ตอบตรงกว่านี้ก็คือพวกเรากำลังพนันกันอยู่ว่าเธอจะโผล่มาอีกทีเมื่อไหร่กันแน่นะก่อนที่เธอจะโผล่มาพอดีตอนนี้แหละนะแย่จังว่าเธอมาอย่างนี้ฉันก็เสียเหมือนเย็นพอดีสิพนันว่าไม่มาเลยเร็วนี้ใช่ไหมตั้งแต่ที่เธอทิ้งงานไว้ให้ฉันทำต่อเนี่ยฉันก็ชนะการฝึกเคนโดครั้งที่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นด้วยแฮปปี้มากเลยโอ้ใช่ขอบคุณสำหรับออฟฟิศใหม่ด้วยนะยังก็ตามสำหรับตำรวจที่ถูกพักงานอยู่เรื่องอะไรของเธอนั่นแหละนะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่การตอนนี้นะหรือเธอต้องการอะไรกันแน่ไปก็ไปเลยไปต้องขอให้ช่วยบางอย่างเดี๋ยวดูก่อนนะค่าเรามันก็ดีพอที่จะทะเลาะกันได้แต่ก็ขอหน่อยก็ได้นะยังขอซอกก่อนแล้วกันนะโอ้ยตายสิน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากอ้อนวอนขอฉันงั้นเหรอฮะก็คิดแล้วว่าต้องมีวันนี้
แล้วต้องการอะไรฉันกันหรออีโต้แต่ดูหลักฐานที่ล็อกเกอร์หรือเปล่าหรือขโมยปืนกลับไปกันแน่ล่ะจ๊ะฮ่าๆจะทำอะไรให้ก็บอกนะ The bat had already told everyone in the damn station to stay clear มันจะมีคนสั่งให้ทั้งสถานีนี้จับตาดูอีโต้ปะก็ได้จะเป็นเรื่องยากหน่อยนะสำหรับอาชีพนี้นะแต่ไม่นับฉันนะโอเคเปล่าเอ็กคูดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดฉันเป็นเธอแล้วก็จะไม่คาดหวังว่าจะมีใครช่วยฉันนะแล้วถ้าเกิดมีใครเห็นพวกเราคุยกันอย่างนี้แล้วก็แล้วบังเอิญคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็คงไม่โอเคอ่ะไปไหนก็ไปเลยไปเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกใครมาแล้วอ้างตัวเธอไปเวรกรรมรุนแรงโอ้ยเฮ้ยคือถ้าไปแล้วไปไหนอ่ะถ้าเกิดเราเอ็กซิสไปแล้วไปไหนคือผมไม่รู้แล้วผมเอาเอนดิ้งดีๆไหมหรือผมจะหยุดตัวเองได้ไหมไปก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็เดี๋ยวไปรุนแรงก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสใหม่อาซากุสะเหรอฮะกับที่นี่ทำไมอ่ะไปอ๋อไปหาหัวหน้าไปเรียกตัวหัวหน้ามาไหมได้ปะถ้าเกิดเรียกตัวหัวหน้ามาน่าช่วยได้เพราะว่าระดับทาคาชิน่าจะช่วยให้ปรับปรามคนที่ฝึกได้ดังนี้นะผมในเวลาของเราแล้วถ้าไปที่เธอมาที่นี่อ่ะมีได้ช่วยงั้นหรอคุณนักสืบมีได้ช่วยงั้นหรอนักบอสสักเขาเป็นใครกันแน่หรอกับคุณฝึกตำรวจงั้นหรอเอาข้อซ้ายก่อนแล้วกันนะข้อขวาเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังนะผมโอเคสุดๆก่อนนะผมหมดหนึ่งแต้มไปจะพูดเรื่องของคุณยาสุฮิสะน่ะนักบอสสักอ่ะโอ้เยี่ยมแล้วทาคาชิเขาเป็นใครกันแน่หรอฮะฉันไม่เข้าใจคำถามเธออ่ะเขาเป็นหนึ่งในนั้นกันเหรอนั้นไหนอิโตะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นแค่ชายแก่น่ะเขาจะเป็นอะไรได้อีกล่ะไม่ทาคาชิเธอไม่สังเกตบ้างเลยเหรอเขาเป็นเหมือนคนทั่วไปนะรู้ไหมเหมือนคอร์เรคเตอร์เลยอ่ะแต่ว่าไม่สิไม่เหมือนเขาโดยตรงนะคุณไม่ถูกฉันไม่รู้ว่ายาสุฮิสะบอกอะไรเธอนะที่ทำให้เธอกลัวขนาดเนี้ยแต่ฉันรู้จักเขามาหลายปีแล้วเขาจะดูแปลกหรือพูดปัญญามากไปแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครหรอกนะฉันขอแนะนำเธอแล้วกันนะว่าถ้าเธอคิดเข้าไปแปลกแล้วก็ไม่ใช่งั้นหรอกนะมันเป็นเพราะตัวเธอเองมากกว่านะเพราะตอนนี้ฉันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำเป็นใครมากขึ้นในอดีตนะทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มเห็นโลกทั้งใบเป็นบ้าไปหมดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่งั้นหรอกนะพอฉันเริ่มออกมามองโลกกว้างอีกทีนึงฉันก็พบว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ทำให้มันมองเป็นแง่ร้ายเองเธอเดินไปเลยก็ได้นะนักสืบอิโตะเพราะปริศนาบางอย่างมันก็มีทางแก้ไขได้หรอกนะรู้ไหมโอเคเข้าใจครับผมรับทราบต่อไปพูดถึงเล่นตลกกันดีกว่านะบวกหนึ่งแต้มอีกรอบนึงได้ข่าวว่าแต้มนี้มันเต็มอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะผมคุณบอกว่าที่ฝึกของคุณฝึกตำรวจใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจะฝึกตัวพวกเขาหลายคนเลยรู้จักคนชื่ออากิระไทระนักสืบจากโตเกียวหรือเปล่าคะใช่นักสืบไทระรู้จักเขาพอสมควรเลยล่ะเป็นชายที่เก่งเสียปากก้องกันตัวมากเลยแหละนะมีความสวรรค์มากเลยรู้ไหมถึงแม้เขาจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็ตามแต่เขาก็ดูแบบว่าอาจจะเรียกว่าไงดีดูสะเพร่าไม่ก็ทะล่าไม่ก็ใจเร็วไม่ก็ไม่แต่ตอไม่ก็แย่หลายความหมายได้คำนี้มันดูแบบว่ามีความหมายกว้างนะคะต้องขอโทษที่พาคุณมาเกี่ยวข้องนะแต่ทะล่าคือปัญหาเดียวกับฉันตอนนี้ที่ทำให้ฉันไปต่อไม่ได้ที่สถานีตำรวจนะแล้วก็เป็นแกนนำหลักที่พยายามอยู่ฉันด้วยนะที่ฉันรู้ก็คือคุณฝึกกับเขามานานมากใช่ไหมล่ะผมว่าคุณจะเข้าใจนะคุณอาจจะพูดบางอย่างที่เปลี่ยนใจเขาได้อ่ะคุณจะเข้าใจที่ฉันพูดไหมคะนี่เธอจะขอฉันช่วยแบ็คเมลไทละงั้นเหรอมีผลเยอะมากเลยนะที่ฉันจะไม่ช่วยเธอเพราะฉันคิดว่าช่วยไปก็ไม่ได้ผลหรอกนะเธอจะแปลกที่ฉันพูดอย่างนี้นะแต่นักศึกไทละใช้ชีวิตได้อย่างปกติดูดีมากเลยล่ะสิ่งที่เอามาขู่เขาได้นั้นไม่น่าจะมีเลยนะอย่างน้อยถ้าพูดถึงกลุ่มตำรวจก็ไม่ได้นะแต่ฉันได้ยินว่าเขากำลังมั่นกับแฟนสาวแล้วก็กำลังแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยนะแฟนสาวคนจะแต่งงานเขาด้วยหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยน่าสงสารจังเลยนะผู้หญิงคนนั้นอ่ะใช่แล้วเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยล่ะพวกเขาดูรักกันดีนะอ๋องั้นเหรออืมแล้วเดี๋ยวเห็นดีกันว่าจะรักกันได้อีกนักแค่ไหนกันแน่ฉันถามเธอได้ไหมว่าทำไมไทราถึงทำให้เธอรู้สึกแย่ขนาดนี้ทำอะไรกับฉันงั้นเหรอฮะเธอน่าถามเขาเองมากกว่านะแต่ฉันเริ่มทำงานเขาก็มองฉันแย่มาตลอดอ่ะและไม่เคยพลาดโอกาสที่จะบอกว่าตัวเองรู้สึกแย่ฉันเลยอ่ะฉันมึนเข้าไปเพราะว่าฉันรู้ว่าถ้าเกิดฉันทำงานหนักพอแล้วก็เลื่อนขั้นไปเขาจะหุบปากแล้วก็ไปพูดอะไรอีกได้เธอทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะแล้วเขาหุบปากมากหรือเปล่าล่ะที่เธอว่าน่ะ
ไม่ยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยเขาเริ่มปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับฉันว่าฉันแอบหลับอยู่แถวๆสุรการตำรวจนั้นแล้วก็มีหลายคนเป็นแรงงานไปยื่นคำร้องบอกกับหัวหน้าฉันเขาไม่อยากปล่อยให้ฉันชนะเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะเขาได้งานเก่าของฉันไปด้วยนะทุกครั้งที่ฉันเจอเขาเขายื่นหน้าโง่ของเขามาให้ฉันดูแล้วก็บอกว่ามันก็คอยสบตาฉันอยู่อะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าเธอก็เกลียดความจริงที่ว่าเขาคิดถูกใช่ไหมเนี่ยที่เธอต่ำกว่าอะไรตอนนี้เหรอฮะก็คล้ายๆงั้นแหละไทยล้าไม่ใช่คนแรกแล้วที่คิดว่าผู้หญิงไม่สมควรเลื่อนขั้นอย่างที่ฉันเคยเป็นน่ะแต่ก็มีอคติเหมือนกันหน่อยที่ฉันรู้ว่าเขามาทำงานที่โตฉันแทนแล้วอะไรเงี้ยด้วยนะใช่ฉันลองคิดดูแล้วล่ะที่คุณไม่คิดจริงๆใช่ไหมว่าเจ้าคนขี้ประจกสอพลอดูถูกผู้หญิงขี้เกียจไม่ดีเรื่องขาหิวอะไรเลยอย่างนั้นคนจะอยู่แทนที่ฉันได้อะใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวฉันตัดสินจากการทำงานของตำรวจภายในได้ไงกันแน่ล่ะแต่เท่าที่ฉันได้ยินมาก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีโอกาสได้จะเลื่อนขั้นโดยที่ไม่สุจริตเหมือนกันแหละนะเข้าใจเรื่องนี้และฉันคอยมองนักเรียนที่ฉันฝึกอยู่ฉันก็มักจะเห็นถึงน่าสนใจเหมือนกันนะรู้ไหมปกติแล้วผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นจะไม่สะท้อนถึงความฝันที่พวกเขามีเรื่องนี้ที่เล่ามาเนี่ยจะจบลงแบบที่มีคุณธรรมหรือเปล่านี่ใจไมโตะค่อยๆฟังก่อนนะนักเรียนสองคนเผชิญหน้ากันเมื่อต่อสู้กันตอนที่เขาถือดาบอยู่เขามันจะคิดถึงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาใช่ไหมล่ะนักเรียนทุกคนจะมีแรงของตัวเองอยู่แล้วและรู้ของคนอื่นด้วยรู้ถึงการฝึกสาสังคมโรงเรียนแล้วก็ไอ้ต่างนานามากมายก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาในที่ฝึกของฉันนี่คนเก่งแค่ไหนก็ตามก็ยิ่งผ่อนคลายที่นี่ได้แล้วมันจะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนมากกว่าเสมอมากกว่าคอยป้องกันอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้วพ่ายแพ้ไปนี่ไม่ใช่เรื่องของความสามารถหรือบุญนะที่ชนะการต่อสู้ได้มีความคาดหวังต่างหากล่ะเธอพอจินตนาการออกใช่ไหมล่ะฉันเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าฉันจะชอบเรื่องนี้ไหมนะคุณจะบอกฉันว่าต่อให้ฉันพยายามที่จะทำลายไทยรัฐไงก็ตามฉันก็จะแพ้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วคนของไทยรัฐอ่ะเป็นคนที่คาดหวังในตัวผู้หญิงอยู่นะเธอจะต่อต้านเขาทุกครั้งแต่ว่าถ้าฉันทำให้เขาผิดแผนแล้วก็ตั้งใจหาจุดอ่อนเขาหน่อยอาจจะทำให้เขาเผลอภัยแล้วก็จะการชนะได้ใช่ไหมล่ะคุณรู้สึกว่างั้นใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วและนี่แนวช่วยได้นะฮะเดี๋ยวเล่าอย่างนี้เหรอซาเกงั้นเหรอเป็นหนุ่มขวัญแล้วกันโอ้นี่คุณจะจีบอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้จักคุณนะถ้าจะบอกถ้าเกิดฉันดื่มสิ่งนี้ไปแล้วก็ฉันจะแย่เหมือนกับไทราแล้วก็ฉันจะได้สูสีกับเขาใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ได้ให้เธอให้ไทราต่างหากล่ะโอ้ฉันไม่คิดว่าเธอเป็นคนดีเนี่ยเวรกรรมนี่เป็นของแพงมากเลยนะรู้ไหมแล้วถ้าตามความจริงแล้วเขาโปรดของไทราด้วยนะรู้เปล่าเอาเป็นของขวัญที่เขาได้เลื่อนขั้นสิเลื่อนขั้นแทนที่ฉันเนี่ยนะที่เขาขโมยตำแหน่งของฉันไปเนี่ยนะเขาคิดดีๆสิทำให้เขาไม่ระแวงไงล่ะเธอจัดการเขาไม่ได้แน่ๆนะถ้าเกิดเธอไม่ให้เขาเผลอไผ่ก่อนอ่ะเข้าใจใช่หรือเปล่าเธอรู้วิธีเล่นละครให้เขาเชื่อใจเธอใช่ไหมล่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนกันแน่ก็ไม่อยากยอมรับหรอกนะเรื่องนี้แต่อาจจะได้ผลก็ได้นะขอบคุณสำหรับสาเกแล้วกันนะอ้าวเลิกได้มันน่าสนใจอะแต่อ้ายผมมาสายดีเต็มที่แล้วน่าสนใจช้อยได้ไหมมันโอ้ยอยากกลับมาเล่นหลายรอบมากเพื่อดูช้อยอื่นคนดีมันไม่ดีตรงที่เราอยากหลายอย่างมากแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันค้ำคอนิดนึงอะคือเรียกว่าไงดีอะเรียกว่ามันตัณหามันเยอะมากเกมเนี้ยของรอบมันเยอะมากอยากกดทนก่อนนะขอสักหน่อยนึงยังทนได้อยู่เฮ้ยไม่อยากเชื่อตัวเองกันนะว่าจะพูดคำนี้แต่ว่าจะขอโทษละกันเอางั้นเหรออีโต้ที่เธอพูดมากพอแล้วนะเดี๋ยวว่าไงนะเธอนี่ถูกแล้วล่ะไทลัสจะขอโทษนะเธอเป็นนักสื่อที่ดีมากเลยฉันไม่เคยดีกับการที่เธอเลื่อนขั้นเลยด้วยเอานี่ไปฉันให้เธอนะเฮ้ยฉันรู้แล้วที่จะประจบฉันใช่ไหมเนี่ยคิดว่าได้ผลเหรอฮะเคนโนมิชินี่มันขวดเคนโนมิชิไม่ใช่เหรอไม่มีทางมันขายหมดทุกที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแม้แต่ครอบครัวของฉันที่พยายามที่จะให้ได้ขวดนี้มาก็ไม่ได้เลยอ่ะทำไมหามันได้ยังแน่นี่อะไม่สำคัญหรอกนะเอานี่ไปเถอะนะแทนการขอโทษที่ฉันทำร้ายเธอทำให้เธอลำบากแต่ก่อนนะใช่เธอก็เพราะว่าเธอมาแทนที่ฉันได้ดีกว่าที่ฉันเคยทำอยู่นะก็ดูดีแล้วที่เธอหน้าที่นี้แทนไปอ่ะฉันแต่ว่าโหทำหน้าเศร้าด้วยดีหน้าเศร้าแล้วของเท็ดอ๋ออ่ะ
โตะนั่งลงก่อนได้ไหมอิโตะไม่เป็นไรหรอกนั่งลงก่อนเธอนะโอเคโอเคฉันรับที่เธอขอโทษก็ได้ให้ตาสิไม่รู้ว่าเธอรู้สึกงั้นนะช่วยเขาบ้าเจอกันก่อนหน้านี้แล้วมันก็นานนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดของเธอที่ทำให้เธอมาขอโทษอย่างนี้มันช้าไปสมควรเข้าใจได้แต่นะก็ดีใจนะที่เธอได้เรียนรู้การจัดการการลงของเธอได้ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะขอบคุณที่พูดคำดีๆอย่างนั้นนะคะนักสืบไทยละถ้าฉันได้กลับมาทำงานต่อแล้วก็ฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณมากขึ้นแล้วกันนะเฮ้เฮ้พวกนั้นเลิกไปนะรู้ไหมพวกเราไม่ชวนเลยว่าพ่อจะปล่อยเธอกลับมาทำงานต่อหรือเปล่าด้วยซ้ำนะเนี่ยรู้ไหมใช่คงอะไรคนนักสืบฉันไม่น่าพูดอย่างนั้นเร็วไปเลยอ่ะตีหน้าเศร้าต่อเสียใจนะรู้ไหมอุตส่าห์ทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างจริงๆอิโตไม่เอาหน้าเด้อโปรดฉันจะคิดเสมอนะว่าเธอจะเป็นตำรวจที่ดีกว่านี้ได้ถ้าเกิดว่าเธอฟังคนอื่นบ้างอะนะอย่างน้อยเธอน่าจะได้เรียนรู้จากฉันเพิ่มเติมบ้างนะจะรู้ว่าคุณพูดถูกนักสืบไทยละก่อนนี้ฉันคงหยาบคายกันไปคงทำตัวไม่ดีกันไปก็เลยจบลงอย่างนี้แหละนะใช่ไม่เป็นไรแล้วล่ะขอบคุณที่มาบอกอย่างนี้แล้วกันนะอิโตะเท่าทำจริงแล้วก็ลำบากเหมือนกันที่พวกเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ติดกันไว้ก็น่าจะดีกว่านะพวกเราทีมเดียวกันแล้วใช่ไหมโอเคเปล่าบางทีถ้าเธอกลับมาแล้วก็อาจจะเป็นคู่หูกันก็ได้นะใช่ใช่ดูสิเธอไปทำงานแล้วล่ะเธอต้องการอะไรหรือเปล่าฉันกำลังคิดอยู่นะว่าแต่ไม่สิไม่ได้หรอกรบกวนเธอแย่เลยอ่ะเธอยุ่งอยู่นี่นาไม่เป็นไรหรอกฉันรับมือได้นะจะว่าอะไรก็ว่ามาฉันรู้นะว่าฉันไม่ควรที่จะไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเท่าไหร่แต่พอจะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะแบบว่าช่วยฉันดึงข้อมูลบางอย่างมาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันจะให้เธอขอข้อมูลด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะเธอโดนทันบนอยู่แล้วก็พักงานอยู่นะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ให้มาแล้วก็เธอทะเลาะที่เรียกก็ฉันจะเรียกอิชิบาชิมาช่วยเธอแล้วกันนะอย่าคิดนะว่าเพราะฉันสนิทกับเธอแล้วอ่ะนี่เป็นแค่ฉันตอบแทนที่เธอให้เคนโนมิชิให้ฉันนั่นเองนะโอ้ขอบคุณนะแต่ไทระนักสืบไทระฉันอยากรบกวนเธอถ้าเกิดเธอยุ่งจริงๆนะอีกแล้วพลังงานบางอย่างอีกแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคุกเข่าไปไหนคุกเข่าวะซากิฉันกับออฟฟิศของฉันก่อนนะช่วยดูไฟล์ที่ตกลงกันให้ด้วยแล้วก็ตั้งค่าเสิร์ฟเป็นชื่อฉันก็ได้นะโอเคเปล่ารับทราบค่ะได้เลยฉันอยู่ออฟฟิศของฉันทั้งบ่ายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็โทรมาให้ฉันนะโอเคเปล่าโทรเรียกได้นะรับทราบค่ะฉันคิดว่าเข้าไปแล้วล่ะบายอาจารย์มีจะหมายความว่า I have to be some guy around my finger before but that was something else ฉันได้แต่ตัวผู้ชายหลายคนก่อนหน้านี้นะรู้เปล่าฮะแต่ว่าก่อนอื่นมีเรื่องอื่นสำคัญกว่านะฉันคิดว่าถ้าเกิดเธอทำเมื่อกี้อีกแล้วก็คงใช้เวลาไม่นานในการกลับมาคืนตำแหน่งเหมือนเดิมได้นะรู้เปล่าไอ้เอมี่ฟังฉันนะฟังให้ดีๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะรู้ไหมเธอที่สอนฉันทำเรื่องเมื่อกี้นี่หน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อให้ได้กับการอ้อนแบบผู้เชี่ยวชาญนะเฮ้ ฉันคิดว่าเธอน่าจะทำได้ตัวเองนะซากิโอ้ก็ได้ไหนก็ตามเธอได้สิทธิ์ของเทล่ามาแล้วต้องการฉันหาข้อมูลอะไรที่เธอต้องการกันหรอวันที่4มีนาคม1996น่ะเหตุการณ์ที่ตำรวจบุกถล่มไปที่กลุ่มลัทธินึงที่เรียกตัวเองว่าคาเมนไคฉันต้องการรายงานหลักและก็ทุกอย่างที่หาได้ทั้งหมดเลยนะอ้อว้าวจะเป็นงานหนักแน่ๆเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันจัดการให้นะคุณหัวหน้าแต่ก็ดูไม่เยอะนะเนี่ยเจอนิดเดียวเลยเจอแค่ไฟล์เดียวอ่ะไฟล์เดียวโอเคงั้นใส่ USB ให้เธอก็ได้กันนะเธอจะเอากลับไปอ่านที่บ้านได้อ่ะอย่าบอกใครนะโอเคเปล่า อันนี้เอาไปเลยแบตไดเก่าๆมีฝุ่นเกาะเต็มเลยคุณนาซากิเป็นนี่เธอแล้วล่ะโอเคซับมิชชั่นก็ติดนี่มากกว่าหนึ่งนะอายามิแล้วเจอกันขอบคุณครับโอเคไม่ต้องไปเตะต่อยท้าใครนะเราก็กลับไปที่บ้านของเราเพื่อกินยาใช่ไหมต้องกินยาปะกินเถอะเรามีค่าอินเวสติเกชั่นร้อยเต็มแล้วน่ะกินกินไปเถอะแล้วก็ไปหาฟัฟฟิงตันหลับแล้วเหรออะไรยาก่อน อะไรวะอ่ะดูก็ได้อ่ะส่องซิไฟล์ยูเอสบีโอเคเสียบแฟลชไดรฟ์ไปนะผมเสียบอย่างนี้เลย เอาต่อหน้าต่างแล้วก็อ่านได้เลยนะผมไม่อยากมาถูกต้องนะเนี่ยมีการบุกโจมตีเข้าไปมีการบุกเข้าไปโจมตีแต่ทำไมข้อมูลถึงมีแค่นี้ล่ะเนี่ยไม่ถูกต้องเลยอ่ะเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องข้อมูลตรงนี้ถูกแก้ไขเยอะด้วยนะถูกแก้ไขด้วยเหรอเจ้าที่ไปที่เกิดเหตุแล้วพบ12คน
ก็ศพไปแต่ที่มาถึงแล้วก็ลงถึงโทกิมัสะแล้วพ่อแม่ออกมาอีด้วยแต่รายละเอียดที่เขาตายเพราะอะไรกันแน่นั้นไม่มีเลยเหรอแล้วรายงานนี้ก็เขียนหลังจากเกิดเหตุการณ์เวทีด้วยนะทำไมถึงไม่มีรายงานสรุปศพเลยล่ะเนี่ยตรงนี้เขียนว่าเด็ก2คนและผู้ใหญ่1คนหายตัวไปเหรออันนี้จะหมายถึงมาอิทาคาชิแล้วก็เจ้าของเธอแน่ๆเลยอ่ะหมายความว่าทาคาชิพูดจริงสินะเนี่ยแต่นั่นก็หมายความว่ามีใครบางคนแอบซ่อนข้อมูลพวกนี้มาจากฉันแน่ๆเลยอ่ะน่าจะใช่แต่ไงก็ตามแต่งานเล็กๆนี้ก็ทำให้ฉันสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทั้งรายชื่อคนตายสาเหตุการตายแล้วมีใครรอดอีกหรือเปล่าด้วยพ่อเจออะไรบ้างหรือเปล่าทำอะไรหายไปด้วยหรือแม้แต่สถานที่ที่เกิดเหตุก็ตามด้วยที่ฉันรู้ก็มีแค่ว่าหน้ากากถูกพบอยู่ตรงใจกลางของกองศพนั้นนี่มันบ้ากันแน่เนี่ยไม่ว่าเขาจะปิดบังเรื่องพวกนี้ไว้ล่ะโอเครายงานที่บอกรหัส51115โอเคที่เห็นว่ามีการรีแด็กแก้ไขแล้วก็ลบออกไปทั้งหมดหลายอย่างนะผมเจ้าที่ก็ไม่บอกใครรายงานแล้วก็ใครเกี่ยวข้องด้วยสถานที่ไม่บอกเลยที่การเกิดวันที่4นะผมส่วนวันที่ทำรายงานคนที่9โอเคเวลาเกิดการราวตี5:50โอเคแล้วก็คือมีการบุกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีของคาเมนไคอยู่ที่ที่แก้ไขข้อมูลไม่บอกด้วยข้อมูลหลายอย่างถูกลบออกหมดเลยนะแก้ไขหมดเลยนะผมเจอศพ2ศพนะผมแล้วก็ DOA มูเดลไปข้างหลังแล้วก็มีพบคนที่เป็นหัวหน้าลัทธิชินจิอุเมซากวะจักรในนามโทกิมัสะศพอื่นเป็นศพผู้หญิง6ศพผู้ชาย3มีเด็ก2คนด้วยโอเคสาเหตุการตายก็ถูกลบไว้นะผมแล้วก็มีเด็ก2คนผู้ใหญ่1คนหายตัวไปก็คือมาอิทาคาชิแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือคุณยายนะผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้พวกชีวิตคนอื่นนั้นถูกลบไปไม่บอกมีใครอื่นที่รอดชีวิตไหมโอเคที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุก็จะมีพวกหน้ากากแล้วก็ของทำพิธีกรรมบางอย่างนะผมหลายๆอย่างสรุปผลก็คือการบุกครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีลัทธิที่เรียกว่าคาเมนไคก็ไม่เหลือแล้วพวกชีวิตก็ถูกช่วยไว้ surviving member had been rescued อ๋อฮะแต่ก็รายงานไม่ชัดเจนเลยอ่ะใช่ถูกต้องเด็กนั้นก็รู้ว่าหน้ากากมีส่วนสำคัญในการทำให้คนให้สองต้องตายแน่ๆชัวร์ในสารที่เข้าตายที่ชินจูกุนั้นทำให้ฉันระวังตัวเรื่องความมืดและฉันรู้ว่าหน้ากากโบราณนั้นทำให้ใช้ในการเปิดประตูได้ประตูที่จะอาจจะทำให้เจอคาสุกิคันหนึ่งก็ได้นะถึงแม้เส้นทางทั้งสองที่ฉันไปค้นหาปริศนาเหล่านี้จะพอโชว์เส้นทางความมืดและรู้สึกถึงความมืดแล้วก็ตามแต่บางอย่างไม่ถูกต้องนะมันยังขาดบางอย่างไปหลายอย่างเลยอ่ะไม่ใช่จะพักข้อมูลสำคัญบางอย่างไปนะจะไปหาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคำเป็นใครกันแน่ต้องไปคุยกับผู้หญิงตระกูลคาวานะนะเธอคนเดียวที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้อะโอเคกินยาไปซะยาที่คุณหมอให้มาอยู่บนโต๊ะนี้ทิ้งไว้โอเคกินไปเลยเพราะว่ายังไงก็แต้มยูสเกชันเราเกือบเต็มอยู่แล้วนะผมไซตี้ยื้อขึ้นมากินได้ปะตอนนี้เราถ้ากินเบิร์นมันไม่น่าดีใช่ปะแต่ก็ไม่ต้องก็ได้ผมว่าไม่รู้อ่ะหรือว่ากินเบิ้ลได้วะอ๋อลองดูดิเผื่อมันจะทำให้เราดีขึ้นมากๆได้อ๋อกินเบิ้ลได้แค่เดียวโอเคโอเคกินอีกไม่น่าดีนะผมว่ามันเยอะไปเดี๋ยวได้โดสเกินนะอุ๊เหลือแค่นี้แล้วทำไมวะมันขับเลื่อนรัวๆเลยอ่ะจะไปกลับบ้างอ่ะไปเดี๋ยวมันมืดไปนะผมไปคาบูคุระคืนนี้เลยเป็นตัวนำฮะทำไมท่อมันคุ้นๆเหมือนเคยที่ไหนมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเลยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันฮะฉากนี้คืออะไรเดี๋ยว